เรื่องพระโสนะโกลิวิสาเถระผู้เลิศด,ด้านปรารบความเพียรท่านพระโสนะโกลิวิสะเถระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมบุญในภพนั้นนั้นในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าอนมมัสสี ท่านเป็นเศรษฐีมีสมบัติมากไปสู่วิหารกับอุบาสกทั้งหลายฟังธรรมในสำนักของพระศาสดามีจิตเลื่อมใสให้กระทำบริกรรมด้วยปูนขาวในที่เป็นที่เสด็จจงกรมของพระศาสดาลาดด้วยดอกไม้มีสีต่างๆให้ผูกเพดานด้วยผ้าย้อมด้วยสีต่างๆในเบื้องบน อนหนึ่งได้สร้างศาลายาวมอบถวายแด่พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ด้วยบุญกรรมนั้นท่านท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีในหังสวดีนครท่านได้นามว่า สิริวัฒท,ท่านเจริญวัยแล้วไปสู่วิหารกำลังฟังธรรมในสำนักพระาศาสดาเห็นพระาศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอันเลิศแห่งภิกษุผู้ปรารบความเพียรแม้ตนเองก็ปรารถนาตำแหน่งนั้นจึงบำเพ็ญมหาทานให้เป็นไปตลอดเจ็ดวันแล้วตั้งความปรารถนาไว้ ฝ่ายท่านบำเพ็ญกุศลตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกเมื่อพระทศพลพระนามว่ากัสปะปรินิพานแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายยังไม่เสด็จอุบัติขึ้นท่านบังเกิดในเรือนมีตระกูลในกรุงพาราณสีถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้ว สร้างบรรณาศาลาใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งโดยเคารพด้วยปัจจัยสี่ตลอดสามเดือนพระปัจเจกพุทธเจ้าออกพรรษาแล้วมีบริขารครบถ้วนไปยังภูเขาคันธมาศกุลบุตรนั้นบำเพ็ญบุญตลอดชีวิตจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายถือปฏิสนธิในเรือนแห่งอุสภะเศรษฐีในจำปานครตั้งแต่ที่ท่านถือปฏิสนธิกองแห่งโภคะเป็นอันมากเจริญยิ่งแก่เศรษฐีในวันที่ท่านเกิด ท่านได้เป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยมหาสักการะเพราะเหตุที่ท่านบริจาคผ้ากำพลแดงมีค่าหนึ่งแสนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในการก่อนท่านได้มีอัตภาพมีสีดังทองคําและละเอียดอ่อนยิ่งนักด้วยเหตุนั้นชนทั้งหลายจึงขนานนามท่านว่าโสนะท่านเจริญด้วยบริวารใหญ่ พื้นฝ่ามือและฝ่าเท้าของท่านได้มีสีดังดอกชบาขนทั้งหลายวนเป็นบงดังรูปต่างหูเพชรเกิดที่ฝ่าเท้าสัมผัสอ่อนเหมือนฝ้ายที่ชีแล้วตั้งร้อยครั้งเมื่อท่านเจริญวัยแล้วพวกญาติได้พากันสร้างปราสาทสามหลังอันสมควรแก่สามฤดูให้บำรุงด้วยฟ้อนรำ ท่านเสวยสมบัติใหญ่ในที่นั้นย่อมอยู่อาศัยเหมือนเทพกุมารครั้นเมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลายบรรล,ลุพระสัพพัญญุตยานแล้วทรงประกาศธรรมจักอันบวรเสด็จเข้าไปอาศัยกรุงราชครื้อยู่ท่านถูกพระเจ้าพิมพิสารรับสั่งให้เข้าเฝ้าท่านจึงไปยังกรุงราชครื พร้อมด้วยชาวบ้านแปดหมื่นคนไปยังสำนักพระศาสดาฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาจึงขออนุญาตมารดาบิดาแล้วบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนาท่านเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาอยู่ในศีตะวันเพื่อหลีกเลี่ยงการคลุกคลีด้วยหมู่ชนคิดว่า ร่างกายของเราละเอียดอ่อนเราไม่อาจบรรลุสุขได้โดยง่ายเลยเราควรจะทำกายให้ลำบากกระทำสมณธรรมดังนี้แล้วอธิษฐานเฉพาะที่จงกรมเท่านั้นมันประกอบความเพียรแม้ฝ่าเท้าผุพองขึ้นได้มุ่งเพ่งเอาเวทนากระทำความหมั่น ก็ไม่สามารถเพื่อให้คุณนวิเศษเกิดขึ้นได้เพราะปรารบความเพียรเกินไปจึงคิดว่าเราแม้พยายามอยู่อย่างนี้ก็ไม่อาจให้มรรคหรือผลเกิดขึ้นได้จะมีประโยชน์อะไรด้วยการบรรพชาเราจะศึกบริโภคโภคะและจักบําเพ็ญบุญ พระศา,าสดาทรงทราบวาะจิตของท่านจึงเสด็จไปในที่นั้นทรงโอวาทด,ด้วยพระโอวาทที่เปรียบด้วยพินเมื่อจะทรงแสดงวิธีประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอจึงให้ชำระพระกรรมฐานแล้วเสด็จไปยังเขาคิชกูดฝ่ายพระโสนเถระได้โอวาทในที่พร้อมพระพักพระศา,าสดา ประกอบความเพียรให้สม่ำเสมอบำเพ็ญวิปัสสนาดำรงอยู่ในพระอรหันตด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอัปทานว่าโสนะโกลิวิสาะเถราประทานว่าด้วยผลแห่งการทำที่จงกรมเราได้ให้ทำที่จงกรม ซึ่งทำการฉาบทาด้วยปูนขาวถวายแด่พระมุนีพระนามว่าอโนมัสสัศีผู้เป็นเชื้บุรุษของโลกผู้คงที่เราได้เอาดอกไม้ต่างๆสีลาดท,ที่จงกรมทำเพดานบนอากาศแล้วทูลเชิญพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดให้ทรงเสวยเวลานั้น เราประนมอัญชลีถวายบังคมพระองค์ผู้มีวัดอันงามแล้วมอบถวายศาลารายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดายอดเยี่ยมแห่งโลกมีพระจักสุทรงรู้ความดำริของเราจึงอนุเคราะห์รับไว้พระสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นทักขินาย,ยะบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกครั้นส่งรับแล้วประทับนั่งณท่า,ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีจิตโสมนัสได้ถวายสาลารายแก่เราเราจากพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว รถอันเทียมด้วยม้าพันหนึ่งจากปรากฏแก่ผู้นี้พร้อมเพรียงด้วยบุญกรรมในเวลาใกล้ตายผู้นี้จากไปสู่เทวโลกด้วยยานนั้นเทวดาทั้งหลายจากพลอยบันเทิงในเมื่อผู้นี้ไปถึงพบอันดีวิมานอันควรค่ามากเป็นวิมานประเสริฐ ฉาบทาด้วยดินแก้วประกอบด้วยปราสาสอันประเสริฐจะครอบงำวิมานอื่นผู้นี้จะรื่นรมอยู่ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกับจกได้เป็นเท้าเทวราชตลอดยี่สิบห้ากับและจกได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตลอดเจ็สิบเจ็ดกับพระเจ้าจากักรพรรดนั้นแม้ทั้งหมด มีพระนามเดียวกันว่ายะโสธรผู้นี้ได้เสวยสมบัติทั้งสองแล้วก่อสร้างสั่งสมบุญจากได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิใน28กับแม้ในพบนั้นจักมีวิมานอันประเสริฐที่วิสุกรรม,มเทพบุตรนิรมิตให้ผู้นี้ จากครองบุรีมีเสียงสิบอย่างต่างๆกันในกับจะนับประมาณมิได้แต่กับนี้ผู้นี้จกได้เป็นพระราชารักษาแผ่นดินมีฤทธิ์มากมีพระนามชื่อว่าโอกากะอยู่ในแว่นแคว้นนางกษัตริย์ผู้มีวัยอันประเสริฐ มีชาติสูงกว่าหญิงหกหมื่นทั้งหมดจากประสูติเป็นพระราชบุตรและพระราชบุตรีเก้าพระองค์ครั้นประสูติพระราชบุตรและพระราชบุตรีเก้าพระองค์แล้วจากสิ้นพระชนพระเจ้าโอกาการาชจากทรงอภิเศกนางกัญญาผู้เป็นที่รักกำลังรุ่นเป็นมเหสี พระนางจักยังพระเจ้าโอกากร,ราชให้โปรดปรานแล้วได้พ่อนครั้นพระนางได้พ่อนแล้วจักให้ขับไล่พระราชบุตรและพระราชบุตรีพระราชบุตรและพระราชบุตรีทั้งหมดนั้นถูกขับไล่แล้วจักไปยังภูเขาเพราะกลัวความปะปนด้วยชาติพระราชบุตรทั้งหมด จะสมสู่กับพระกนิษฐาพาคินีส่วนพระเชษฐภคินีพระองค์หนึ่งจะเป็นที่เคารพเพราะเป็นโรคพยาธิกษัตริย์ทั้งหลายจักนำพระพี่นางไปประทับในโพรงใต้ดินชาติของเราย่าปะาปนเลยกษัตริย์องค์หนึ่งจะส่งนำพระเชษฐภคินีนั้นมา จากสมสู่กับพระนางนั้นตั้งแต่นั้นความปรับป,ปนแห่งสกุลโอกากะได้มีแล้วพระโอรสของกษัตริย์เหล่านั้นจักมีพระนามว่าโกริยะโดยชาติจักได้เสวยโภกคสมบัติอันเป็นของมนุษย์มิใช่น้อยในพบนั้นผู้นี้เคลื่อนจากกายนั้นแล้ว จากไปสู่เทวโลกแม้ในเทวโลกนั้นจกได้วิมานอันประเสริฐเป็นที่รื่นบรมใจผู้นี้อันกุศลมูลตักเตือนแล้วจักเคลื่อนจากเทวโลกมาสู่ความเป็นมนุษย์จกมีชื่อว่าโสนะจากปรารบความเพียรมีใจแน่วแน่ ตั้งความเพียรในศาสนาของพระศาสดากำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้วจากไม่มีอาสวะนิพพานพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโคโดมสักยะบุตรผู้ประเสริฐผู้รู้วิเศษเป็นมหาวีระทรงเห็นคุณอนันต์จากตั้งไว้ในตำแหน่งเลิศ เมื่อฝนตกในที่ประมาณสี่นิ้วหญ้าประมาณสี่นิ้วลมซัดเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้คงที่ซึ่งทรงประกอบความเพียรความถึงที่สุดไม่มียิ่งขึ้นไปกว่านั้นเรามีตนฝึกแล้วในการฝึกอันอุดมเราตั้งจิตไว้ดีแล้ว เราปลงภาระทั้งปวงลงแล้วเป็นผู้มีอาสวะดับแล้วพระอังคีรตมหานาคมีพระชาติสูงดังพระยาไกรสอนประทับนั่งในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงตั้งเราวไว้ในเอตะทะคคสถานคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่ วิโมก8และอภิญญาหกเราทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาเราได้ทำเสร็จแล้วดังนี้จบโซนาโกลิวิสสะเถราประธานก็แลครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วพิจารณาการปฏิบัติของตน จึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยอำนาจอุทานและด้วยอำนาจการพยากรณ์พระอรหัตตผลว่าโสนโกลิวิสะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระโสนโกลิวิสะเทระผู้ใดเป็นผู้สำเร็จความปรารถนาเป็นผู้สูงสุด ในแว่นแควนของพระเจ้าอังคะวันนี้ผู้นั้นมีนามว่าโสณะเป็นผู้เยี่ยมในธรรมทั้งหลายเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งทุกข์ภิกษุพึงตัดสังโยช์เบื้องต่ำหพึงละสังโยชน์เบื้องบนหและพึงเจริญอินสียห้าให้ยิ่งภิกษุผู้ล่วงธรรม เป็นเครื่องข้องห้าท่านเรียกว่าผู้ข้ามโอคะได้แล้วศีลส,สมาธิและปัญญาของภิกษุผู้มีมานะเพียงดังว่าไมาอ้ออันยกขึ้นแล้วผู้ประมาทยินดีในอายตนะอันมีในภายนอกย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ กิจใดที่ควรทำภิกษุเหล่านี้มาละทิ้งกิจอันนั้นเสียแต่มาทำกิจที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้มีมานะเพียงดังไม้อ้ออันยกขึ้นแล้วเป็นผู้ประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดปรารบกายขตาสติด้วยดีเป็นนิด ภิกษุเหล่านั้นกระทํากรรมที่ควรทำหนึ่งนิดย่อมไม่เสพกรรมมิใช่กิจอาสวะของภิกษุเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมถึงความสิ้นสูญเมื่อมีทางตรงพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงดำเนินไปเถิดอย่าพากันกลับ จงตักเตือนตนด้วยตนเองพึงน้อมตนเข้าไปสู่นิพพานเมื่อเราปรารบความเพียรพระศาสดาผู้มีจักสุยอดเยี่ยมในโลกได้ทรงแสดงธรรมอุปมาด้วยสายพินสอนเราเราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในพระศาสนา ยังสมถภาวนาให้เกิดขึ้นเพื่อบรรลุประโยชน์อันสูงสุดเราบรรลุวิชาสามแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำเสร็จแล้วจิตของเราผู้น้อมไปในเนคขมมะในความวิเวกแห่งจิตในความไม่เบียดเบียนในความสิ้นไป แห่งอุปาทานในความสิ้นตันหาและความไม่ลหลงไหลแห่งใจย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดขึ้นแห่งอายตนะการสั่งสมย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้หลุดพ้นแล้วโดยชอบมีจิตรักสงบเสร็จกิจแล้ว กิจอื่นที่จะพึงทำอีกไม่มีผู้เขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนด้วยลมฉันใดรูปเสียงกลิ่นรสโหทภพภะและธรรมารมทั้งสิน้นทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิถารมย่อมไม่ทำจิตของบุคคลผู้คงที่ ให้วันไหวได้ฉันนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวันไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรอะไรเพราะผู้คงที่นั้นพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแห่งอารมณ์นั้นจบโสนโกลิวิสะเทระคาถาเรื่อง พระโสนโกลิวิสะเถระจบ